สวัสดีครับผม Traveler Freedom คลิปนี้ผมจะพาไปล่องเรือยอทชมแสงสุดท้ายแห่งวันกลางทะเลอันดามันครับผมเดินทางมาที่บริษัทภูเก็ตฮันนีมูนทัวร์เพื่อทำการเช็คอินโปรแกรมล่องเรือยอทครับจากนั้นจะมีรถบริการพาไปส่งที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองครับท่าเรือแห่งนี้จะมีทั้งเรือยอชต์เรือคาตามารันและเรือสปีดโบ๊ทครับมีช่างภาพบริการถ่ายรูปให้ตั้งแต่ยังไม่ทันขึ้นเรือเลยครับนักท่องเที่ยวทยอยขึ้นเรือกันจนครบจากนั้นสตาฟให้ข้อมูลโปรแกรมล่องเรือยอชต์ Sunset Dinner เป็นไกด์พี่ในวันนี้นะคะโปรแกรมของเราวันนี้ก็คือ Sunset Dinner นะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะล่องไปที่แหลมกรุงเทพนะคะเราจะไปเส้นทางแหลมกรุงเทพเลยนะคะระหว่างทางล่องไปที่แหลมกรุงเทพเราจะชิลๆถ่ายรูปเล่นได้นะคะถามว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะถ่ายรูปฟรีผมสรุปโปรแกรมให้คร่าวๆนะครับเรือจะออกจากท่าเรือเวลาประมาณ 16:30 น.จากนั้นจะมุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพเพื่อชมพระอาทิตย์ตกต่อด้วยรับประทานดินเนอร์และจะเดินทางกลับถึงท่าเรือประมาณ 20:00 น.ครับเรือที่เรากำลังล่องอยู่นี่คือเรือยอชต์คาตามารันเรามาทำความรู้จักกับเรือลำนี้กันสักหน่อยดีไหมครับเรือคาตามารันมีลักษณะพิเศษคือมีท้องเรือสองข้างคู่ขนานกันซึ่งจะช่วยลดการโครงเคลงของคลื่นและยังช่วยให้การแล่นมีความเสถียรและปลอดภัยมากขึ้นมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางสามารถเดินไปเดินมาบนเรือได้อย่างสะดวกเรือลำนี้จะสามารถจุผู้โดยสารรวมลูกเรือได้50คนมีห้องด้านในที่เป็นทั้งห้องพักผ่อนและห้องครัวและก็มีทางเดินลงไปห้องน้ำด้วยครับในขณะที่ผมเดินสำรวจรอบๆเรืออยู่นั้นนักท่องเที่ยวคนอื่นๆกำลังหามุมถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานโดยมีตากล้องประจำเรือบริการถ่ายรูปและจัดท่าให้อย่างมืออาชีพล่องเรือมาประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงแหลมพรหมเทพจุดชมพระอาทิตย์ตกยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตและยังถือเป็นจุดชมแสงสุดท้ายของประเทศไทยอีกด้วยการล่องเรือยอชต์ Sunset Dinner จึงถือเป็นมุมมองใหม่ที่ได้เห็นแหลมพรหมเทพจากกลางทะเลถือเป็นประสบการณ์พิเศษที่จะได้เฉพาะผู้ที่มาล่องเรือยอชต์ Sunset Dinner เท่านั้นครับส่วนนั่นก็คือจุดชมวิวกังหันลมครับกัปตันหันหัวเรือไปทางทิศตะวันตกเพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เก็บภาพดวงอาทิตย์สีส้มกลมโตที่กำลังลาลับขอบทะเลอันดามันทุกคนต่างกำลังตั้งตาชมแสงสุดท้ายลาลับไปพร้อมๆกันครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม Sunset Dinner เมื่อ Sunset แล้วก็ต่อด้วยดินเนอร์ครับเมนูดินเนอร์เป็นสเต็กไก่เสิร์ฟพร้อมกับปลาแซลมอนเมื่อแสงเริ่มหมดลง ก็เผยให้เห็นถึงแสงไฟบนเกาะภูเก็ตเป็นมุมมองที่สวยงามไปอีกแบบเรือกลับมาส่งถึงท่าเรืออ่าวฉลองตามเวลาที่กำหนดครับสรุปเส้นทางล่องเรือย้อย Sunset Dinner นะครับเรือจะออกจากท่าเรืออ่าวฉลองจากนั้นจะล่องลงมาทางทิศใต้จนมาถึงแหลมพรหมเทพจากนั้นจะไปสุดที่แหลมกระทิงก่อนจะกลับมาแหลมพรหมเทพชมพระอาทิตย์ตกและย้อนกลับทางเดิมสู่ท่าเรืออ่าวฉลอมเป็นอันจบทริปครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ